ีวิตขอถวยเทพเทวดารับรู้แก่ข้ากราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าด้วยเมแห่งข้าขอต่อบุญทั้งหลายในก้อนบุญทั้งหลายที่กระทำแล้วไซให้เกิดความมั่นคงไม่เสื่อมไม่ถอยเป็นอำนาจแก่ข้าและลูกหลานสำเร็จเป็นดังใจขอถวยเทพเทวดาร่วมกันสาธุการอะนุโมทนาจิตในการต่อยอดทั้งหลายให้บุญแก่ข้าพเจ้าเกิดชาติภพปัจจุบันทันใจแห่งข้าในการต่อยอดครั้งนี้ให้เกิดความสำเร็จด้วยการระบัดนี้เถิดราชาลีติฉิมพาลีจามหาเถโลสวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพาราพารามามาโภคามามามหาราโภสัพเพชนะพระวันตุเมสาธุสาธุสาธุอนุโมทานีเจ้าที่เดินเก็บตังค์ครับเดี๋ยวผมเล่าต่อถ้าวันนี้ไม่เต็มกระป๋องเล่าทั้งวันเลยวันนี้ผมจะเล่าเยอะนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยในสมัยที่พระผู้มีพระเจ้าเนี่ยนะครับในสมัยหนึ่งเนี่ยที่พระผู้พระเจ้าพระองค์ทรงประสูติพระนางสิริมหามายาพระพุทธมารดาวันที่พระองค์ประสูตินั้นเนี่ยพระองค์นะครับทรงอยู่เมืองกบิลพัสดุ์ตามประเพณีแล้วจะต้องกลับไปดูบิดามารดาพระนางสุริยานะครับเป็นทูลลาพระสุทธะกับเมืองเทวหะระหว่างภูริพัฒน์กับเทวหะมีตนอุ้มมีวันอยู่มีตนเป็นวันอยู่เป็นท่ามกลางพระพุทธเจ้าทรงประสูติที่สวนลุมมีวันแห่งนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าท่ามต้นพระเจ้าทรงเกิดกลางป่าหลังจากที่พระองค์ทรงตัดสินพระทัยที่จะบวชทรงบรรลุที่ใต้พุทธมณฑลนะครับในเมืองนะครับในพุทธมณฑลนั้นเนี่ยพระองค์นะครับพระองค์ก็ทรงเกิดในป่าในสมัยที่พระองค์ทรงเกิดนั้นเนี่ยพระองค์ทรงไม่ได้เห็นหน้าพระพุทธมารดา